สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่กำลังอินเลิฟหรือที่กำลังมีโรคสีชมพูเบ่งบานทำไงนะถึงจะประคองรักให้กระชุ่มกระชวยคงความรักความสัมพันธ์ให้อยู่หมัดได้กับชื่อตอน5กลเม็ดเคล็ดลับประคองรักให้หวานชื่นจะมีทิคดีๆหรือเด็ดๆอย่างไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยกว่าจะจีบกันจนมาเป็นแฟนเป็นคนรักมีความรักให้กันและกันก็ว่ายากแล้วนะคะแต่การสร้างความสัมพันธ์ของคู่รักให้ความรักยืนยาวนั้นคบกันไปได้ไม่มีเบื่อไม่เลิกลากันนี่สิยากกว่าค่ะคู่รักที่คบหากันอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจกันและเปิดใจคุยกันบ้างค่ะวันนี้เราจึงมีกลเม็ดเคล็ดลับมาบอกต่อกันค่ะก่อนอื่นขออนุญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปกันนะคะเขาและคุณใครต้องมากกว่าความรักของเรานั้นไม่มีคำว่ามากกว่าเลยค่ะมีแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับความทรงจำดีๆระหว่างกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่การที่ต้องไปจู้จี้จุกจิกทุกรายละเอียดมันก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากการคิดเล็กคิดน้อยมาให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะ 2. เชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นคู่รักกันก็จะต้องเริ่มจากการที่เราเชื่อใจคนคนนั้นซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษากันและกันเปิดใจยอมรับกันดังนั้นถ้าไม่อยากให้ความรักสั่นคลอนหรือจืดจางลงไปอย่าทำให้ความเชื่อใจกันหดไปนะคะเราต้องมั่นใจในคนรักของเราเพื่อนๆว่าจริงไหม 3. อย่าก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปเพราะต่อให้ความสัมพันธ์ที่มีจะพัฒนามาอย่างยาวนานมากแค่ไหนแต่การก้าวก่ายหรือซักถามในเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปอาจมีส่วนทำให้เกิดความอึดอัดใจได้นะคะจนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งได้ในที่สุดเลยค่ะการจดจำได้ก็เหมือนกับเป็นการใส่ใจและให้ความสำคัญนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ก็รู้สึกดีไม่น้อยเลยนอกจากจะจดจำในสิ่งที่เขาชอบได้แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจด้วยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบนความสัมพันธ์นี้สร้างเซอร์ไพรส์ให้แปลกใจการสร้างความประทับใจแบบสุดๆอีกวิธีนึงค่ะก็คือการสร้างเซอร์ไพรส์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นโอกาสต่างๆวันวาเลนไทน์วันเกิดหรืออาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อของที่เคยบ่นว่าอยากได้ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความประทับใจให้คนรักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่จะทำให้ความรักยืนยาวนั้นขึ้นอยู่กับคน2คนนะคะหากมีความเข้าใจซึ่งกันและกันรู้จักในตัวตนของคนที่เรารักเปิดใจรับฟังเหตุผลเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ความรักของคุณกับคนรักมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวและมีความสุขแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะกับทิคดีๆสำหรับ5กลเม็ดเคล็ดลับประคองรักให้หวานชื่นค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราขอเป็นกำลังใจให้คู่รักทุกคู่ประคองรักกันให้ยาวนานอินเลิฟแบบสุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายนี้ยังไงก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้เราอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ